ก็สวัสดีค่ะครัวพิพิไลวันนี้นะคะเมนูที่จะแนะนำก็จะเป็นตับทอดกระเทียมค่ะแน่นอนค่ะวัตถุดิบหลักก็จะเป็นตับค่ะใช้เป็นตับหมูนะคะซึ่งตับอันนี้เราหมักซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาไว้นิดหน่อยแล้วค่ะหมักมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะส่วนผสมต่อมาก็จะเป็นรากผักชีค่ะแล้วก็เราใช้2ต้นนะคะแล้วก็มีผักชีสำหรับตกแต่งด้านหน้านิดหน่อยค่ะก็เลยเอามาใช้เนี่ยค่ะแล้วก็มีกระเทียมมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะต่อมาก็จะเป็นเม็ดอะไรนะพริกไทยค่ะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหรือว่าหาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเป็นซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันพืชค่ะสำหรับไว้ผัดค่ะเราไม่ได้ทอดซะทีเดียวนะคะเราก็จะออกผัดนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าทอดกรอบเลยมันจะไม่ค่อยอร่อยเนาะแล้วก็จะเริ่มจากการหั่นตับก่อนค่ะก็ค่อยๆหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะคะก็จะค่อยๆหั่นเป็นชิ้นเนี่ยไม่บางมากนะคะก็เอาพอคำค่ะถ้าบางมากเวลาทอดแล้วตับมันจะแห้งเกินไปนะคะก็จะให้มันออกหนานิดนึงเวลาทอดจะได้ไม่แห้งเกินไปค่อยๆหั่นค่ะตับมันก็จะลื่นค่ะใช้มีดคมๆก็จะดีนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนแบบนี้จากนั้นเราจะมาตำกระเทียมกับรากผักชีนะคะใช้ครกช่วยค่ะกระเทียมค่ะเราจะตำกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมกิบใหญ่แบบนี้ก็ใส่ครกตำได้เลยตำพอแตกๆนะคะโอเคจากนั้นก็จะใส่เม็ดผักชีไม่ใช่เม็ดผักชีค่ะเป็นพริกไทยขาวค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะน่าจะประสักประมาณนี้ค่ะก็ใส่ลงไปเลยจะได้หอมๆตำพอแตกเหมือนกันค่ะไม่เอาละเอียดมากนะคะผักชีไม่ใช่ค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดจะหอมกว่าพริกไทยป่นนะคะแล้วก็กลิ่นเขาก็จะแรงกว่าเลยค่ะก็เหมาะสำหรับเอามาทอดมาผัดอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่รากผักชีรากผักชีมันจะยาวหน่อยเราใช้กรรไกรตัดช่วยได้นะคะจะได้เป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะใส่ตรงปลายต้นนิดนึงแล้วก็ตำตำพอแตกๆเหมือนกันค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยระหว่างนี้เราก็จะวอร์มกระทะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูพริกกระเทียมที่เราตำไว้ก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้แบบละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดให้หอมค่ะแล้วก็เริ่มมาต่อกันที่กระทะเลยนะคะหลังจากที่เราวอร์มกระทะให้ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากค่ะใช้เป็นไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะเดี๋ยวตับจะไหม้โอเคเดี๋ยวให้ร้อนนิดนึงค่ะจากนั้นก็จะเตรียมกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราตำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตับลงไปค่ะโอเคค่ะน่าจะร้อนได้ทีก็ใส่ลงไปเลยค่ะI
ก็ค่อยๆผัดนะคะใช้ไฟกลางค่ะเจียวให้หอมดีค่ะแต่ไม่ต้องให้เหลืองนะคะเอาแค่พอมีกลิ่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตับลงไปผัดค่ะนี่ค่ะบอกไปพอมีกลิ่นแล้วค่ะแล้วก็ใส่ตับลงไปได้เลยก็ผัดผัดรากผักชีกระเทียมที่เราผัดลงไปกับตับเนี่ยค่ะผัดให้เข้ากันดีค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วค่ะตับไม่ต้องผัดนานมากนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งไม่อร่อยนี่ค่ะนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีละแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะคะหวานตามชอบเลยนะคะของจะหวานหวานเค็มเค็มนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเราหมักไว้แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มก็ผัดให้เข้ากันน้ำที่ซึมสีแดงๆนี่หายไปให้หมดก่อนนะคะมันจะได้สุกดีค่ะเราจะใส่น้ำต้มสุกลงไปนิดนึงนะคะให้น้ำมันขลุกขลิกเวลาทานกับข้าวสวยอะค่ะต้องเยอะค่ะนิดเดียวเวลาทานตับเขาเรียกว่านะข้าวตับกระเทียมเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปค่ะจะใส่ลงไปนิดเดียวก็กลับด้านอันที่มันไม่สุกนะคะก็เนี่ยค่ะมันยังมีน้ำเลือดซึมออกมาเลยค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะจะมีเลือดซึมก็กลับเข้าไปแบบนี้ระหว่างนี้ก็เตรียมจานโอเคค่ะน่าจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติอันนี้ยังแดงอยู่เดี๋ยวขออีกนิดนึงชิมน้ำน้ำก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจืดเค็มเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตับเราเนี่ยหมักไว้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ปรุงรสให้มันจัดมากออกหวานๆขอเติมน้ำปลานิดนึงนะคะมันน่าจะออกหวานๆเค็มๆเนาะดูให้สุกดีก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องสุกจนแห้งไปเราสามารถตัดดูได้ค่ะเพื่อความชัวร์เอาชิ้นหนาๆหน่อยนะเราก็จะตัดตรงกลางใช้ช้อนหรือว่าอันนี้ช่วยด้วยก็ได้ค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีเลือดแล้วก็สุกดีค่ะแต่อันนี้ยังมีเลือดซิบๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเราขออีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะเลือดหายแล้วใช้ได้ค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนะคะอ
ยับมาฝั่งนี้ไหมก็เตรียมจานแบบนี้เอาตับที่เราเตรียมไว้ลงมาเลยค่อยๆตะล่อมเขาลงมาก็ได้ค่ะทานกับพริกน้ำปลานะคะรับรองอร่อยแน่นอนจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยใบผักชีประมาณนี้เนาะอีกสักใบหนึ่งโอเคค่ะนี่ขอเช็ดขอบจานนิดนึงเพื่อความสวยงามเรียบร้อยค่ะตับทอดกระเทียมค่ะสไตล์ครัวพิพิไลนะคะยังไงก็ลองทำทานดูนะคะแล้วก็ฝากติดตามครัวพิพิไลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ